สวัสดีค่ะบุภาพาด้วยค่ะมาแนะนำเสื้อถักอีกตัวหนึ่งค่ะตอนนี้บุภาใช้ไหมพรมถักนะคะถักง่ายๆถักไวๆก็ประมาณวันกว่าๆก็เสร็จแล้วค่ะพอดีบุภามีไหมเนี่ยโทนน้ำตาลเนาะเป็นเศษไหมพรมอะค่ะอย่างละนิดละหน่อยก็มาไล่สีแล้วก็ทำเป็นเสื้อแบบตาลายง่ายๆอย่างนี้ค่ะบุภาว่าใส่ออกมาแล้วก็สวยดีนะคะก็คือใส่แล้วก็โอเคทีนี้เราบุผาใส่กับกระโปรงอันนี้กระโปรงเป็นผ้ายืดนะคะเป็นกระโปรงผ้ายืดเนาะตัวไม่ถึง200บาทค่ะพอดีว่าตัวนี้จะเป็นไซส์เล็กหน่อยทุกทีบุผาก็จะไซส์ใหญ่แต่ทีนี้ตัวนี้จะไซส์เล็กก็เลยใส่แล้วก็จะเป็นพอดีตัวเป็นกระโปรงผ้ายืดค่ะเป็นสายเดี่ยวค่ะเป็นชุดเดทสายเดี่ยวใส่เป็นตัวในนะคะพอใส่กับเสื้อถักเราค่ะบุภาว่าก็โอเคนะคะตัวนี้อันนี้เป็นเสื้อไหมพรมด้วยที่ชายมันยาวค่ะถักออกมาพอเรารีดตอนแรกยังไม่รีดใช่ไหมคะมันก็ยังดูเหมือนชายไม่ยาวแต่พอรีดแล้วชายยาวก็เลยต้องหาเชือกมาผูกพอผูกเชือกนะคะก็จะทำให้เราไม่เห็นพุงค่ะปกติบุผาจะพุงใหญ่ใช่ไหมคะก็จะเห็นพุงทีนี้พอเราผูกเชือกมันก็อำพรางไปได้ในระดับหนึ่งค่ะตัวเสื้อถักตัวนี้นะคะก็จะมาจากแบบถักอยู่ในคลิปนี้นะคะเนี่ยค่ะอันนี้ตัวบุผาจะสอนถักไว้ในคลิปนี้นะคะสอนถักลายนะก็เข้าไปทางบุผาพารวยเนาะแล้วก็ไปเข้าที่วิดีโอนะคะวิดีโอแล้วก็เลือกสอนถักลายไว้ในคลิปนี้ค่ะอันนี้คือตัวต้นแบบนะคะตัวต้นแบบแต่บุผาจะสอนถักลายแค่นั้นเองค่ะแต่ไม่ได้สอนเข้าตัวเนาะไม่ได้สอนเข้าตัวก็คือหาในคลิปนี้นะคะอันนี้คือคลิปต้นแบบอันนี้คือตัวที่เราตัวนี้คือตัวที่เราถักสำเร็จแล้วใส่ให้ดูค่ะตอนนี้นะอันนี้ก็คือเนี่ยค่ะเราถักด้วยลายที่ง่ายๆลายง่ายๆนะคะพอเรามาใส่กับโปร่งนี่ก็ไม่แพงเนาะเขามีขายบน Facebook นะคะรู้สึกตัวหนึ่ง100กว่าบาทนี่ค่ะ100กว่าบาทแต่ว่าถ้าตัวไซส์ใหญ่ของเขาเนี่ย200นะเขาคิดบุผาตัว200บุผาซื้อมาหลายสีค่ะก็เอามาใส่กับเสื้อถักของเราเนี่ยค่ะแล้วกระโปรงมันก็พอดีนะก็พอดีคือบุผาไม่ต้องไปใส่ซับในอีกนะมันก็ไม่หนามากนะคะก็ไม่ได้หนาขนาดแต่ว่าก็ไม่ได้บางเกินไปก็ใส่ได้อยู่ค่ะใส่ไปทำงานได้อยู่ค่ะเพราะบุผาใส่กางเกงเป็นกางเกงขาสั้นข้างในอันนี้ค่ะก็มาแนะนำท่านผู้ชมว่าด้วยถักไหมพรมนะคะไหมพรมง่ายๆถักไวๆก็ได้เสื้อสวยมาใส่ค่ะเป็นลายที่แบบง่ายๆนะแต่อันนี้บุผาไล่สีด้วยที่เรามีเศษไหมค่ะก็เสียดายจะไปถักเป็นตัวมันก็ไม่พอก็เลยเอามาไล่สีอะค่ะมาไล่สีพอเรามาใส่กับกระโปรงอย่างนี้ก็ดูดีนะบุผาว่าก็ดูดีค่ะก็ดูดีในระดับหนึ่งนะเนี่ยค่ะก็ลองทำดูค่ะท่านผู้ชมอันนี้ใช้บุผาใช้ไหมพรมของวีนัสเส้นเล็กนะคะส่วนเข็มบุผาใช้เบอร์ 3 เบอร์ 4เข็มถักนะคะใช้เบอร์ 3 เบอร์ 4ไหมพรมเส้นเล็กของวีนัสเนี่ยค่ะเส้นเขาจะไม่ใหญ่ประมาณนี้พอรีดออกมาก็ไม่คันนะคะไม่คันนะเนี่ยค่ะก็เป็นเศษไหมที่เหลือๆเนี่ยค่ะก็มาถักเดี๋ยวเรามาดูตัวเสื้อกันค่ะเนี่ยค่ะตรงตัวเสื้อก็เป็นลายพอรีดออกมาแล้วสวยมากเลยค่ะพอรีดออกมานะมันก็จะคือบุผาจะไม่ทำถี่เกินนะคะทำให้มันห่างหน่อยเพราะว่าเราใส่มันจะมีตัวในด้วยเนาะใส่มีตัวในได้ตรงคอที่จะขึ้นบ่าเนี่ยนะคะบุผาขึ้นดอกเดียวตรงคอที่จะขึ้นบ่าเนี่ยค่ะพอถักแนวนี้บุผาขึ้นตรงเป็นบ่านะมันจะได้คอปาดพอดีค่ะเวลาเราชนใช่ไหมคะเนี่ยค่ะพอถักอันนี้ขึ้นมาดอกหนึ่งใช่ไหมคะข้างหลังขึ้นมาดอกหนึ่งแล้วก็ถักโซ่มาเกี่ยวแค่นั้นเองค่ะตรงบ่าเนี่ยนะเนี่ยค่ะถักโซ่มาเกี่ยวขอบแขนอันนี้ยังไม่ได้ซักขอบแขนบุผาก็ทำโซ่คล้องให้มันดูแบบนิดนึงให้มันดูเก๋นิดนึงถ้าไม่งั้นมันเปื่อยๆแล้วมันจะดูไม่มีอะไรคือมันจะได้ดูโอเคหน่อยอะค่ะเนี่ยค่ะก็ทำโซ่มาคล้องทีละอัน
อย่างนี้นะคะเพื่อให้มันเห็นลายตัวนี้เนาะส่วนตรงคอนี่ก็เหมือนกันเนี่ยค่ะอุผัดทําโซ่มาสองรอบตรงคอนี่นะคะเพื่อตอนแรกเนี่ยโซ่ห้าอันนี้โซ่ห้านะคะมันก็ยังกว้างอยู่นิดนึงเราก็ถักมาอีกรอบหนึ่งมันก็จะแคบเข้าค่ะตรงคอแต่จะได้คอปัดพอดีนะคะคอปัดพอดีเสื้อตัวนี้ที่เป็นลายอย่างนี้นะคะผูกผัดต่อแขนนะเนี่ยค่ะพอเราถักตรงใต้รักแร้ตรงนี้ใช่ไหมคะผูกผัดต่อโซ่ออกมานะคะต่อโซ่ออกมาสองฝั่งแล้วถึงจะมาถักต่อท้องแขนเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะอันนี้ท้องแขนนะคือต่อโซ่ออกมาว่าเราจะเอากี่ไอ้ดอกตรงนี้กี่ดอกจะเอายาวเท่าไหร่นี่นะคะผูกผัดต่อโซ่ออกมาแล้วก็มาถักชนกันก็คือถักท้องแขนเป็นโซ่อย่างเงี้ยค่ะเป็นห่วงอันนี้ท้องแขนนะผูกผัดก็จะทําแบบนี้แล้วก็มันจะได้แขนทวงตกลงเนี่ยค่ะอันนี้ต่อออกมาเท่ากับเราต่อฝั่งนี้ใช่ไหมคะต่อโซ่ออกมาก่อนว่าเราจะเอากี่เท่าไหร่นะจะเอา20 30โซ่อะไรก็ว่าไปแล้วก็มาทําลายแล้วก็อีกฝั่งนี้เราก็มาต่อโซ่เหมือนกันแล้วก็ที่จริงมันก็เอามาชนกันได้เลยค่ะในโซ่เดียวก็ได้แต่ทีนี้ว่าบุผาจะทําเป็น2ชิ้นก็เลยทําเป็นคนละชิ้นไปเลยให้มันมีท้องแขนตรงนี้หน่อยๆอันนี้แล้วแต่เราจะทํานะคะแล้วพอเราขึ้นเราก็ถักแผ่นหน้าแล้วก็ถักแผ่นหลังแล้วก็เอาไหล่เนี่ยมาชนกันถ้าจะให้เป็นคอปาดนะคะถ้าลายนี้นะเนี่ยค่ะขึ้นมานิดเดียวแต่ถ้าไม่ขึ้นมันลาดเลยมันก็จะเป็นเหมือนว่ามันจะชนคอค่ะแต่ถ้าอย่างเงี้ยแล้วนิดนึงมันก็จะไม่ชนคอนะคะจะเป็นเหมือนที่บุผาใส่แต่ว่าถ้าใครที่เอาเป็นแขนกระดิ่งที่เป็นแขนกระดิ่งนะคะก็ถักเนี้ยพอถักตรงนี้ได้ท้องแขนแล้วใช่ไหมคะก็ถักเนี้ยขึ้นเลยพอขึ้นตรงไหล่ตรงๆเลยนะคะเป็นสี่เหลี่ยมตรงๆพอเราใส่ออกมาก็จะแผ่นแขนกระดิ่งนิดเดียวแขนมันจะตกลงนิดนึงนะคะแต่อันนี้บุผาต้องการให้มีแขนเพราะว่าปิดด้วยสรีระเรามันมีแผลเป็นเนาะก็ต้องการปิดพอตอนแรกเนี่ยยังไม่ได้รีดนะคะบุผาแนะนําว่าถ้าถักไหมพรมนะคะให้ปิดพอจะถึงช่วงที่เราจะเนี่ยค่ะให้ไปรีดก่อนพอรีดแล้วมันยืดตอนแรกว่าจะเอาสั้นๆใช่ไหมคะมันกลายเป็นยาวพอเรารีดนะมันยาวก็เลยต้องมาทําสายผูกทําเชือกผูกเหมือนจั๊มอะค่ะเหมือนเอวจั๊มคือไม่ให้มันยาวเกินเวลาเราใส่กับกระโปรงทีนี้ใส่กางเกงอะไรก็ได้นะคะแต่ว่าบุผามีพุงพอมีพุงอะค่ะชายยาวๆเนี่ยมันจะเหมือนคนท้องเลยก็เลยต้องทำปกปิดค่ะทำปกปิดอันนี้ก็ไล่สีเอาเศษไหมมาทำเศษไหมมาทำนะคะก็ไล่สีให้มันโทนสีบุผาว่าก็สวยนะทำออกมาแล้วก็สวยนะคะลายมันจะเป็นลายห่างๆพอเราใส่ซับในมันจะโอเคค่ะแล้วมันจะไม่ร้อนเพราะบ้านเรามันจะร้อนนะแต่ถ้าตามแบบอะค่ะเขาทำถี่ทีนี้ว่าพอถี่อะค่ะเราจะร้อนเพราะเราใช้ไหมพรมนะคะแขนก็จะกว้างอยู่นะเนี่ยค่ะแขนจะกว้างก็จะตกบุผาว่าสวยนะอันนี้ลายนี้ถักแป๊บเดียวก็เสร็จค่ะลายนี้นะถักไม่นานเนี่ยค่ะถักไม่นานถักเดียวนึงแขนก็อยู่ประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะแขนตกก็ประมาณเกือบถึงข้อศอกนะเกือบถึงข้อศอกถ้าไม่มีพุงนี่จะสวยมากเลยนะคะแต่นี่บุผามีพุงไงพุงค่อนข้างใหญ่ด้วยค่ะแต่ว่าเนี่ยบางลูกอย่างเงี้ยมันก็ซ่อนก็ดูเหมือนเราไม่มีพุงนะจริงๆเราพุงใหญ่มากบุผาว่าก็ดูโอเคนะคะสําหรับเสื้อถักและถักง่ายๆท่านผู้ชมก็ลองทําดูก็ได้ค่ะเนี่ยค่ะถ้าตัวไหนที่เสร็จไวบุผาก็จะเอามาใส่แล้วก็มาลงให้ท่านผู้ชมดูว่าเสื้อผ้าถักเนี่ยค่ะมันก็สวยได้มันก็สวยได้ก็อยู่ที่ว่าเราจะมาแต่งแบบไหนนะแต่งตัวแบบไหนนะเนี่ยค่ะคือถามว่าไหมพรมเสื้อตัวเนี้ยถ้าใช้สีเดียวนะคะจะใช้สีเดียวก็หมดประมาณไม่เกิน3ม้วนไม่เกิน3ม้วนนะแล้วก็กระโปรงนี่ก็ราคาคือตกม้วนละ50บาทเสื้อก็150บาทกระโปรงตีซะ200นะเนี่ยค่ะชุดนี้ยังไม่ถึงพันเลยยังไม่ถึงพันเลยแต่รองเท้าแพงหน่อยรองเท้าก็ซื้อลดราคาก็โอเค
เขาก็จะเป็นพันอยู่แต่ว่าเสื้อผ้านี่ไม่ถึงนะคะเสื้อผ้าไม่ถึงก็จะให้ท่านผู้ชมดูว่าบางทีเราก็ไม่จําเป็นจะต้องไปซื้อเสื้อผ้าแพงๆค่ะไม่ต้องจําเป็นถ้าบุผาไม่บอกเนี่ยก็จะไม่มีใครทราบนะคะว่าใส่เสื้อผ้าราคาถูกเนาะมันก็ดูดีค่ะโดยภาพรวมเราไปไหนๆก็ดูดีเลยแหละแต่ทีนี้ว่าอยู่ที่เราแต่งตัวค่ะอยู่ที่เราแต่งตัวนะถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมจะทำขายนะคะผู้ผาเห็นเขาที่เขาขายของอเมซอนตัวหนึ่งเนี่ยแพงมากของโคเชนะคะแพงมากแต่ว่าใน Lazada ผู้ผายังไม่เห็นที่สวยๆนะแต่มีน้องคนนึงเขาไปขายใน Lazada นั้นเขาจะเป็นใหม่ซัมเมอร์เขาก็ขายตัว 2,000 3,000 นะเห็นที่เขาขายแต่ว่าของผู้ผาเนี่ยผู้ผายังไม่ขายเพราะผู้ผายังใส่อยู่ก็เกษียณแล้วนะคะอีก 2-3 ปีก็ถักไว้เหมือนประมาณว่าเป็นวัตถุดิบเราอะถึงเวลานั้นเราก็ไปขายบนอเมซอนอาลีบาบาแล้วก็ Lazada Shopee หรือมันมีช่องขายได้นะคะขายได้อยู่นะตรงนี้เพราะว่าอันนี้ถ้าใครมีเวลาว่างอย่างเงี้ยค่ะเราถักขายก็ได้หรือขายคนทั่วไปก็มีคนมาขอซื้อนะคะแต่ว่าบุผายังไม่ขายเพราะว่ายังใส่อยู่ค่ะแต่ว่าถักไหมพรมอ่ะมันได้เร็วเนี่ยบุผาว่าก็สวยนะเนี่ยก็คือหลายท่านอาจจะมองว่าเอ๊ะใส่เสื้อถักแล้วเชยจังอยู่ที่เราแต่งตัวค่ะถ้าเราแต่งตัวอย่างเงี้ยบุผาว่าไม่เชยอ่ะก็คือใส่แล้วดูดีทีเดียวแหละเนี่ยลูกค้ามาก็ยังชมเลยทั้งที่เราถักง่ายๆเองนะถักลายง่ายๆอะไรเงี้ยค่ะใส่สลับสีก็คือไม่มีผิดมีถูกค่ะเสื้อผ้าไหมพรมนะไม่มีผิดไม่มีถูกอยู่ที่ว่าเราใส่สีเราชอบแบบไหนแล้วก็อันนี้ไปแล้วก็ใส่ได้ก็มาแนะนำท่านผู้ชมว่าลองทำกันดูค่ะลายนี้ก็คือถักง่ายๆเสร็จไวถ้าถักเต็มวันเดียวก็เสร็จค่ะเสื้อตัวนี้ก็ลองทำกันดูนะคะก็ฝากไว้อีกคลิปนึงค่ะขอให้มีความสุขทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ